ทุกคนอย่างละนี่คือเพื่อนของมอสนะคะได้เลือกแล้วเออครับอยู่ที่ไหนมาอยู่ที่ไหนมาบอสตันค่ะบอสตันอเมริกา3ปีครับซิดนีย์ออสเตรเลียในช่วงวีคแรกก็คือแบบแบงค์มากคือรู้สึกว่าแบบมาทำอะไรเรารู้แล้วเรทเงินที่เราได้ประมาณ 40,000 ถึง 50,000 บอกว่ามีช่วงนึงเหมือนไปเป็นโฮมเลสใช่ตอนนั้นรู้สึกทิ้งชีวิตไปเลยอ่ะแบบว่านอยไปเลยประมาณนั้นอ่ะก็ตามตรงเงินเดือนที่นู่นเยอะกว่าเยอะกว่าหลายเท่าแต่กลับมาอยู่พิษณุโลกที่แบบเงินเดือนน้อยกว่าหลายเท่าทำไมถึงตัดสินใจเพื่อนมอสอ่ะหลายคนเลยนะที่เขาพอแบบจบไปแล้วมอสได้ยินมาว่าอ่ะไปอยู่เมืองนอกแล้วก็แบบกลับมาทำไมเขาถึงตัดสินใจกลับมาอยู่ประเทศไทยแล้วทำไมคุณหมอหยกไม่ถึงเลือกอยู่อเมริกาต่อคะเพราะว่าตอนนี้มาอยู่พิษณุโลก3อาทิตย์แล้วใช่ไหมแดดแรงมากคือที่ LA 10องศาที่นี่40องศาอยากจะบอกว่าตั้งแต่มอสมาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้แดดนะคะแล้ววันนี้นะคะมอสก็มีนัดสำคัญกับเพื่อนสมัยเรียนมัธยมซึ่งเราไม่ได้เจอกัน20กว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราก็ต้องแบบว่าสวยๆนิดนึงมอสอยู่ที่นี่ค่ะเซราคลินิกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเซราคลินิกสาขาพิษณุโลกสวัสดีค่ะวันนี้นัดหมายไว้ใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวต้องเรียนเชิญพี่โซฟาเดี๋ยวทำประวัติก่อนอุ๊ยขอบคุณค่ะมีน้ำเย็นด้วยทำประวัติแล้วก็เข้าพบคุณหมอทันสักครู่นะคะได้ค่ะมอสเลือกเซราคลินิกเพราะไว้ใจได้ผ่านมาตรฐาน USFDA แล้วก็มีหลายสาขาทั่วประเทศนะคะเป็น1ใน15คลินิกที่มีคนใช้บริการมากที่สุดในไทยและที่สำคัญนะคะคุณหมอเนี่ยมีประสบการณ์มากกว่า10ปีค่ะหมอสวัสดีค่ะถ้าสมมติว่าอยากจะยกกระชับตอนนี้นวัตกรรมมันก็หลักๆอะที่เขากำลังมาเนาะคือตอนนี้อัลเทอร่าเนี่ยเขาจะใช้คลื่นอัลตราซาวด์คืออัลเทอร่านี่คุณหมอก็แนะนำน่าจะเป็นอะไรที่มันน่าจะในเรื่องยกกระชับที่ดีสุดสำหรับของคุณมอสนะใช่หมอมองว่าอัลเทอร่าเพราะว่าเราก็ควรจะกระตุ้นคอลลาเจนเนาะเรื่องการยกกระชับมันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นมันจะมีความแม่นยำ 100%เพราะว่ามันมองเห็นภาพเรียลไทม์เพราะฉะนั้นอะไรที่เราอยากจะยิงตรงไหนอยากจะให้ยกอะเราเอาตัวเครื่องเอาทาร่าแนบปั๊บมองเห็นเรายิงได้เลยแล้วยิงปุ๊บเนี่ยยกปั๊บไหมคะเรียกได้ว่าปุ๊บปุ๊บปั๊บเลยอะเลยปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บใช่โอเคค่ะต้องพร้อมค่ะอย่าช้า1ชั่วโมงตอนนี้รู้สึกช้ามากปกติเครื่องมันก็จะหน้าตาแบบนี้เนาะมันก็จะมองให้เห็นเป็นหน้าเราอันนี้ก็มีเครื่องแทนเนาะมันก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้มีเครื่องนูนมีรหัส QR code ก็จะขึ้นเป็นเลขของเครื่องตัวนี้แล้วก็เป็นใครเป็นเจ้าของก็คือคลินิกเซราได้ทำในคลินิกที่ได้รับของแท้เขาจะมีตาประทับที่เป็นของบริษัทเองและซึ่งตัวคนไข้เก็บเอาไว้ได้ความลึกของตัวหัวอัลทรามันจะมีอยู่3หัวซึ่งการยกกระชับส่วนใหญ่เราจะใช้ที่ 4.5 กับ 3.0 เป็นหลักเราก็สแกนดูค่ะว่าแอเรียนี้ลึกประมาณเท่าไหร่ถ้าที่เห็นสีเขียวนี่คือชั้นของความลึกจะรู้สึกแบบจิ๊ดๆนิดนึงซึ่งชั้นนั้นมันเรียกว่าสแมสสุดๆไปเลยแต่มันเจ็บนะแต่มันทนได้ถ้าเปรียบเทียบมันก็คือเหมือนเป็นแบบสายเปลอะถ้าสมมติว่าเราทำให้เปลสายมันตึงขึ้นเนาะสิ่งที่แบบเกาะเกี่ยวอยู่กับมันก็จะตึงขึ้นไปด้วยเนี่ยค่ะเราเสร็จไปแล้วครึ่งหน้านะคะมีร่องใช่อันนี้มันก็จะดูยกขึ้นไปนิดนึงเพราะปกติเวลาที่เราทำเนี่ยมันจะเห็นประมาณ 10% นะคะแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆยกขึ้นเรื่อยๆที่1เดือนยกขึ้นไปสัก 30% 3เดือนก็สัก 50% 6เดือนก็ขึ้นไปอีกเนี่ยกว่าจะเต็ม100ก็เป็นปีอะจากปกติคุณหมอเป็นคนที่มีกรามอยู่แล้วพอเราใช้ตรงนี้ปุ๊บยกเข้าไปก็จะยิ่งดูชัดขึ้นก่อนหน้าก็จะชัดยิ่งขึ้นอีกหมอยกบอกเคยไปอยู่อเมริกาด้วยเหรอคะใช่ค่ะใช่ตอนนั้นไปอยู่ที่ไหนคะไปอยู่บอสตันค่ะชอบไหมตอนไปอยู่อเมริกาชอบแล้วทำไมคุณหมอยกไม่ถึงเลือกอยู่อเมริกาต่อคะเพราะว่าหมอก็คิดถึงบ้านด้วยแหละแล้วก็ต้องกลับมาดูที่บ้านด้วย
แต่ใจจริงก็อยากกลับไปอีกอยู่นะหนอชอบอะไรอ่ะมีอะไรชอบเป็นพิเศษไหมคะที่อเมริกาจริงบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องอิสระกับโอกาสแหละที่เราจะได้ทำในสิ่งที่เหมือนถ้าเราอยู่ที่นี่อาจจะไม่มีโอกาสได้ทำสองชอบสุดท้ายค่ะแล้วนะคะ400ลายของเราดูนะอันนี้คือความร้อนมันเกิดขึ้นได้นะคะเดี๋ยวสักพักมันก็จะยุบหายไปเราจะไม่มีการแบบดูแลหน้าอะไรเป็นพิเศษเลยเพียงแค่อาจจะระวังหลีกเลี่ยงแดดที่แบบโดนจัดจัดอาจจะประมาณสัก1สัปดาห์หรือ2สัปดาห์ขอบคุณมากนะคะคุณหมอขอบคุณค่ะยินดีมากเลยค่ะทำเสร็จปุ๊บเราสามารถกลับบ้านได้เลยนะมอแนะนำเลยนะคะที่นี่ค่ะเซราคลินิกนะคะสิ่งสำคัญก็คือเครื่องแท้แต่สิ่งที่แบบดีที่สุดก็คือว่าคุณหมอทุกคนเนี่ยมีประสบการณ์มากกว่า10ปีนะคะเป็นอะไรที่เราสามารถไว้วางใจได้เฮ้ยแล้วค่าใช้จ่ายเนี่ยมันแพงหรือเปล่านะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวหมอจะขึ้นรายละเอียดไว้ตรงนี้แล้วลองไปติดต่อแต่ละสาขาดูนะคะเมื่อกี้เราได้คุยกับคุณหมอหยกนะคะบอกว่าเคยไปอยู่อเมริกาเอาจริงๆนะเพื่อนหมออ่ะมีหลายคนที่เขาไปอยู่ต่างประเทศแล้วทำไมเขาถึงตัดสินใจกลับมาอยู่ประเทศไทยเดี๋ยวไปถามความคิดเห็นของเพื่อนหมอกันด้วยนะคะโอเควันนี้ไปละค่ะพี่สุไปแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนอย่างละนี่คือเพื่อนของมอสนะคะสมัยเฮ้ยเด็กที่ไหนกันเฉลิมพลตีห้อง4ห้อง6ครับ10ห้อง10นะไม่นานด้วยนะไม่นานเดี๋ยวนะวันนี้มันก็จะแบบเสียงดังแบบวุ่นวายหน่อยเนาะโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันแต่ละคนเนาะว่าเขาทำอะไรกันบ้างเห็นหน้าว่าไหมมันก็จะมืดๆหน่อยเนาะเมนชิมก่อนเนาะข้าวผัดไข่ไหมคะเฮ้ยอร่อยอาหารร้านนี้นะมันเป็นอาหารที่แบบเหมือนแนวแบบบ้านๆเงี้ยสายบัวต้มกะทิแล้วก็มีปลาทูจะให้ทุกคนยกมือก่อนใครที่ในนี้เคยไปอยู่เมืองนอกบ้าง3ปีครับ3ปีอยู่ไหนมาอยู่ออสเตรเลียครับผมครับอยู่ที่ไหนมาอยู่ที่ไหนมาบอสตันค่ะบอสตันอเมริกาใช่ค่ะอยู่กี่ปีอยู่มาปีครึ่งซิดนีย์ออสเตรเลียกี่ปีประมาณเกือบ1ปีนี่คือรุ่นเดียวกับหมอนะแต่หน้าแม่งโคตรเด็กไม่รู้ว่ามันทำไงถึงเด็กตลอดเวลาเหตุผลที่เลือกไปอยู่ซิดนีย์เพราะอะไรคือตอนแรกอยากแค่อยากไปเมืองนอกไปที่ไหนก็ได้ง่ายๆคืออยากจะมีชีวิตใหม่ที่ประเทศอื่นด้วยซ้ำเหมือนน้องๆทุกวันนี้เลยแหละที่แบบความรู้สึกแบบอยากย้ายประเทศมันใกล้บ้านมากกว่าอเมริกาเอาจริงมันบินแค่เท่าไหร่9ชั่วโมง9ชั่วโมงแต่ถ้าอเมริกานี่ถ้าเร็วสุดนะ18คนไทยเยอะมั้ยที่นั่นมากมีไทยทาวอะไรอย่างเงี้ยเอเชียเยอะมากโรงเรียนภาษา6เดือนเพื่อที่แบบเราจะได้รู้ว่าแบบเฮ้ยเราจะอยู่ได้ไหมหรือไม่ได้อะคืออันดับแรกคือเราไม่รู้ว่าเราจะไปด้วยวิธีไหนเข้าใจป่ะมอสคือเราไม่รู้เรารู้แค่ว่าถ้าเราไปเรียนอะยังไงเราก็คือได้ไปเราก็เลยเลือกโรงเรียนแล้วตอนนั้นที่ไปอ่ะเรามีทำงานอะไรอยู่ที่เมืองไทยวะตอนนั้นน่ะทำงานแบงค์4ปีทำงานแบงค์4ปีเฮ้ยมันก็เป็นช่วงที่แบบเฮ้ยตัดสินใจนะว่าแบบเราต้องทิ้งงานแบงค์เลยถ้าเราไม่ไปในช่วงอายุเนี้ยช่วงตอนที่เราไปก็คือประมาณอายุเท่าไหร่26 27คือถ้าเราไม่ไปในช่วงอายุเนี้ยคือเหมือนเราก็จะแก่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าถ้าสมมติว่าเราไปแล้วเราไม่โอเคเราจะกลับบ้านมาทำงานอะไรได้ถ้าสมมติเราไปตอนช่วงที่เราอายุมากเราก็เลยคิดว่าโอเคถ้าเราไปไม่รอดอ่ะเรากลับมามันก็ยังไม่30ใช่ป่ะเราก็เหมือนแบบเราจะหางานช่วงเวลานั้นมันน่าจะเหมาะเราต้องตื่น7โมงเช้าเพื่อไปเรียนแล้วเราตอนเย็นเราต้องทำงานถ้าเราทำงานดึกอ่ะรถไฟเลยทำอะไรงานที่ทำก็ติ๊กเสิร์ฟทำเสิร์ฟทุกคนใหญ่คนที่ไปจะทำเสิร์ฟใช่ในช่วงวีคแรกก็คือแบบแบงค์มากคือรู้สึกว่าแบบมาทำอะไรคือมาทำอะไรเพราะว่าหางานก็หางานไม่ได้แล้วคือแบบเหมือนแบบไปเรียนแล้วกลับบ้านแล้วก็เหมือนเคว้งอ่ะเราก็รู้สึกมาทำไมวะอะไรตั้งแต่ครั้งแรกแล้วคิดไหมแม่งคิดผิดไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองคิดผิดจนถึงทุกวันนี้ไม่เคยคิดเลยแล้วทำไมจุดที่เราที่แบบพอละ
กลับเมืองไทยก็คือตอนแรกก็คือพอเราเรียนครบ6เดือนละทีเนี้ยเราก็ตัดสินใจอยู่ว่าเราจะอยู่ต่อวีซ่าต่อแล้วถ้าอยู่ต่อไปก็เป็นเหมือนเดิมหรออืมอย่างเงี้ยอืมเออแต่ก็เลยแบบตัดสินใจว่ากลับบ้านดีกว่าเพราะว่ามีพ่อแม่แล้วก็จะได้กลับมาหางานทําด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าอยู่ไปก็เป็นเด็กเสิร์ฟไม่ใช่หรอเออมันก็มีความรู้สึกว่าถ้าเรากลับมาทําที่ไทยมันอาจจะเป็นอาชีพที่มั่นคงมากกว่าใช่ๆๆๆก็คิดว่าเออฉันตัดสินใจเลยดีกว่ากลับมาฉันจะได้มีอาชีพที่มั่นคงไปเลยเพราะว่าฉันไปลองแล้วฉันก็รู้สึกว่าเอ้ยมันยังหาทางมั่นคงในชีวิตฉันยังไม่เจอมีความคิดนี้คือใครอยากคือไปทํายังไงก็ได้ให้ตัวเองได้ไปเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าการที่เราไปมันจะดีหรือไม่ดีแต่มันรู้แค่อย่างว่ารู้แค่ว่าเราได้ทำตามที่ใจเราปรารถนาอยากจะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยพวกเราจะถูกตั้งชื่อว่าอันนี้ดำหนึ่งอันดำสองดำสองตอนนี้อยู่แบงค์ค่ะทำแบงค์ทำแบงค์เฮ้ยคนทำแบงค์เยอะนะธนาคารค่ะดูแลลูกค้าเวลฝากอะไรเงี้ยค่ะกองทุนหรือว่ามีประกันสุขภาพอะไรเงี้ยค่ะประกันชีวิตก็สนใจก็ติดต่อได้ค่ะที่แบงค์ธนาคารทิสโก้ค่ะสาขาพิษณุโลกค่ะอะไรนะอังกฤษจะไปอยู่อังกฤษเอออ๋อเคยไปเที่ยวเหรอเออเคยไปเที่ยวแล้วชอบแบบชอบมากอยากไปลองเพราะว่าชีวิตเนี้ยเอาจริงๆตั้งแต่เพื่อนชวนอะไม่ได้ไปเพราะหลายๆอย่างมีปัจจัยหลายๆอย่างก็ไม่เลยแบบไม่ได้ไปก็เลยรู้สึกเสียดายนะเพราะว่าถ้าไปไม่แน่อาจจะไม่ได้กลับมาหมายถึงว่าไม่ได้กลับมาก็คืออาจจะปังอยู่ที่นู่นไปแล้วก็ได้ไม่มีใครรู้นะอาจจะไปแล้วเฮ้ยมันอาจจะมีโอกาสดีๆก็ได้โอกาสมันยังไม่หมดเออใช่ไหมตอนนี้ก็ดูเผื่อมีตังเนาะก็เอาไปเรียนกับป้าหมอนเอาจริงๆอยากฝากบอกนะใครที่อยากจะเริ่มไปนะสิ่งแรกเลยนะภาษาก็ตอนนี้คุยกับเพื่อนอยู่สิ่งที่เราสามารถฝึกฝนได้ตอนนี้เนาะแม่บ้านสบายสบายมาถามลูกสามลูกสามด้วยใช่ลูกเพื่อนแต่ละคนคือลูก2ลูก3มาหมดแล้วอ่ะโอ้ยดีโอ้ยดีเรียนรุ่นต่อไปนะรุ่นต่อไปไปไปขอทำก่อนเล่นกันช้าดีกว่าเอามือไปเอาไปกูแล้วจะบอกว่าตามเนี่ยตอนนี้เพิ่งย้ายมาอยู่พิโลกได้กี่ปีปีกว่าปีกว่าซึ่งก่อนหน้านี้ใช้ชีวิตอยู่ใช่ไม่มา10กว่าปีทำงานอยู่ในวงการข่าวทั้งหมดกี่ปีนะ10ปีเพราะว่าของช่อง7ก็ประมาณ 4-5 ปีแล้วก็ของไทยรัฐทีวีก็จะประมาณ7ประมาณ 7-8 ปีประมาณนี้กับเกือบนี้โปรดิวเซอร์อิมเมอร์ซีฟที่ทำแบบเป็นภาพกราฟิกที่เห็นผู้ประกาศอยู่ในกราฟิกอะไรอย่างเงี้ยเออเอาจริงๆพูดตามตรงเงินเดือนที่นู่นเยอะกว่าเยอะกว่าหลายเท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 ่าแต่กลับมาอยู่พิษณุโลกที่แบบเงินเดือนน้อยกว่าหลายเท่าทำไมถึงตัดสินใจเออแบบอย่างแรกเลยคือถ้าเอาแบบอย่างแรกเลยนะก็คือเรื่องครอบครัวกลับมาก็คือแบบดูแลพ่อดูแลแม่คือตอนนี้แม่แบบ70แล้วประมาณว่ามันอาจจะเป็นจังหวะชีวิตที่ในช่วงเวลานี้เราอาจจะต้องไปทำสิ่งนี้ก่อนอะไรเงี้ยมันอาจจะเลือกไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการทั้งหมดอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องตัดสินใจเลือกแล้วก็อาจจะต้องยอมทำในสิ่งที่มันมีค่ามากกว่าโดนไหมโดนจริงเลยแท้จริงเลยอ่ะอันนี้แม่ดูอยู่ใช่ไหมเนี่ยปลอมอ่ะเอาความจริงก่อนแม่ไม่มีตังค์เลยขอตังค์หน่อยตังค์ไม่เหลือแล้วนี่ความจริงอันนี้คือความจริงแต่เราเลือกแล้วตอนนี้เปิดรับพิสตูดิโอก็รับหมดทุกอย่างเพราะว่าตอนนี้ตังค์ไม่มีแล้วรับหมดนี่รับทำไรรับหมดก็คือตั้งแต่ตัดต่อไทยมาถ่ายภาพแต่งงานการประกันแต่งงานที่มาทุกงานแล้วก็ทำการบินบวยกับทำแบบบวยเนี่ยคือทำทุกอย่างที่เป็นแบบออกแนวโปรดักชั่นอะไรเงี้ยก็ติดต่อได้ที่ตาและปิดอาจจะแบบว่าอินบ็อกซ์ไปเลยก็ได้ค่ะแล้วตอนนี้แอร์ไม่เย็นเรายังไงแอร์ไม่เย็นอยู่ได้ครับใจเย็นใจเย็นทุกอย่างก็เย็นอ๋อหรอโอ้ขนาดนั้นใช่ไม่มีอะไรมากร้ายหรอกใจเย็นทุกอย่างก็เย็นก็ไม่ตอนนี้ก็ทำธุรกิจส่วนตัวเออทำเกี่ยวกับอะไรบ้างก็เกี่ยวกับขนส่งแบบว่าผลไม้ขนส่งน้ำมันอ๋อเหรอแล้วก็เห็นบอกว่าชอบขับมอเตอร์ไซค์ชอบครับแล้วดูจริงๆก็ติดตามมอสนะคือก็ดูมอสตลอดจริงๆก็อยากจะไปขี่มอเตอร์ไซค์ซื้อทิปไว้ไปขี่ที่อเมริกาไปเจอมอสเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นฮาร์เลย์ดิสันก็เป็น BM เขาเป็น BM ครับผมฝากกลุ่ม VR Biker พิษณุโลกด้วยนะอยากจะบอกว่าใครที่เป็นสาววอกแบบว่าติ่งเกาหลีต้องเพื่อนมอสคนนี้นะรักใครนะเป็น FC ฟันกาเซเว่นค่ะโอ้มีแพลนว่าจะไปอยู่อเมริกาปีหน้าใช่ค่ะอยู่กับสามีค่ะโอ้ฝากร้านค่ะฝากร้านลักไก่ค่ะอ่าอุ
ันนี้นะฮัลโหลมาโม่นะคะอยากจะบอกว่าตอนเรียนนี่รอฮะรอตอนเรียนเนี่ยโม่จะเป็นเด็กที่แบบไม่ตั้งใจเรียนแล้วอยู่ดีมาปีนึงอ่ะแบบโม่มันเรียนเก่งมากมันเกิดจากอะไรนะอยากจะเปลี่ยนตัวเองเป็นแปลงตัวเองครับอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ดีก็อยากอ่านหนังสือมาซะงั้นอ่ะอ่านหนังสือเดือนสุดท้ายอ่ะเพราะอะไรอยากเอ็นติดป้าเอ็นทานสมัยเราเอ็นทานเนาะใช่สมัยเราไงรุ่นสุดท้ายไงก็เอ็นติดนิติเฉยเลยฮะนิติแล้วตอนนี้ทำงานอะไรอยู่ปปส.ภาค6ครับปปส.ปราบปรามยาเสพติดปราบปรามยาเสพติดเอาแล้วแล้ววันนี้ได้ไหมได้จับนู่นหรือยังเกิดในครอบครัวระดับปานกลางเมันก็ต้องไปอยู่ในออสเตรเลียเพราะว่าเราอยากไปเราตามเพื่อนไปครับผมที่อยากไปเพราะอะไรตอนนั้นตามเพื่อนล้วนๆเลยแรกไปก็เป็นทำในครัวเลยทำครัวเป็นพ่อครัวไม่พ่อครัวเป็นเป็นอะไรคิทเช่นแฮนด์ครับคิทเช่นแฮนด์ครับล้างจานอะไรอย่างงี้ใช่ทำครัวแล้วก็ส่งเดลิเวอรี่ขับรถส่งอาหารรายได้ดีมั้ยตอนนั้นดีแล้วก็ไปปลูกกัญชาด้วยครับแต่ว่าขายไม่ออกเลยครับทำงานวันละอย่างต่ำเนี่ยต้องมี12ชั่วโมง11ชั่วโมงอย่างต่ำยืนพื้นเพื่อจะมีเงินไปจ่ายค่าเรียนแล้วก็ค่าที่อยู่ด้วยเราทำงานอ่ะเรารู้แล้วเรทเงินที่เราได้ประมาณ 40,000 ถึง 50,000 จ่ายค่าบ้านไปแล้ว 20,000 20,000 กว่านี่แหละแล้วก็ค่ากินก็รวมอยู่นั้นแต่ค่าเบียร์เนี่ยหนักก็เลยหมดไม่มีpocket moneyมากนะผมไปอ่ะแล้วตอนที่ตัดสินใจกลับมาเพราะอะไรใจกลับมาเพราะว่าเงินหมดแล้วอ่ะเงินหมดแล้วที่ทำมาไม่เหลือเก็บละใช่ที่บ้านก็ไม่ส่งให้แล้วเขาบอกจะส่งค่าเรียนให้แต่ว่าก็ไม่มีแล้วแล้วเห็นบอกว่ามีช่วงนึงเหมือนไปเป็นโฮมเลสใช่ไม่มีตังค์จ่ายค่าบ้านใช่ต้องมัดจำบ้านแล้วก็แล้วเหลือเงินแค่ค่ากินเฉยๆแล้วนอนยังไงนอนริมถนนเลยหรือว่านอนในรถเลยใช่บางทีก็นอนบ้านเพื่อนบ้างใช่มีรถไปส่งเดลิเวอรี่แหละอาบน้ำที่ไหนอ่ะไม่ต้องอาบไงเมืองหนาวไงก็สนุกดีนะจริงแล้วอ่ะถือว่าสนุกเนาะจริงถ้าผ่านเลื่อนผ่านไปแล้วอ่ะแบบย้อนผ่านไปมันสนุกตอนเนี้ยสนุกแต่ถ้าตอนนั้นเหมือนตอนนั้นรู้สึกทิ้งชีวิตไปเลยอ่ะแบบว่าน้อยไปเลยประมาณนั้นอ่ะขายตุ๊กตาแบบตุ๊กตามือสองญี่ปุ่นใช่ครับใช่เออเอาฝากเพจเลยฝากเพจของเล่นสุดตีนครับคนนี้นะคะท้องอยู่หรอใช่ค่ะท้องเท่าไหร่กี่เดือนเดือนเพิ่งเดือนกว่าๆเอ้าหรออยากจะบอกว่าแอมเนี่ยเป็นเพื่อนมอสแล้วเราเคยนั่งทำงานด้วยกันเขาเรียกว่าอะไรนะ MSF Cable TV รายการอะไรนะ New Generation อุ้ยปีไหนวะน่ะแล้วตอนนั้นอยากจะบอกว่าเด็กที่บอกว่า Y2K ใช่ไหมเราสองคนเนี่ย Y2K อย่างแท้จริงเอาจริงทำงานอยู่มหาลัยค่ะอะไรนะสัมภาษณ์ทำงานอะไรอ๋อเป็นอะไรเกี่ยวกับอะไรทำงานอยู่ฝ่ายบุคคลงานแต่งนะคะติดต่อแอมได้เลยนะคะเป็นในพิธีงานแต่งเอาแล้วเดี๋ยวท้องอ่ะท้องเดี๋ยวก็ตอนนี้พักแป๊บนิดนึงค่ะประมาณนี้เป็นพิธีกรด้วยแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยในงานครบนะติดต่อได้โอเคติดต่อได้คนนี้ไอซ์สวัสดีค่ะตอนนี้ไอซ์ทำอะไรอยู่ไปได้ค่ะมีร้านดอกไม้ค่ะแล้วก็ทำorganize จัดอีเวนต์เอ้ยเอาเมื่อกี้แอมพิธีกรใช่ๆโคกันใช่ได้เป็นเพื่อนกันด้วยแล้วก็ส่งคอนเนคชั่นให้กันค่ะกันร้านไหนคะอยู่ที่พิษณุโลกนะคะร้านดอกไม้พฤกษชาติ1ค่ะอยู่ข้างท็อปแลนด์พลาซ่าจ้าไม่รู้ว่าตอนนี้ทุกคนได้ยินมั้ยคือว่าเสียงมันดังมากดังมากสนุกสนานแต่ถ้าอยากให้เขาไปร้องเพลงแร็ปก็ได้นะได้จริงเหรอดึงๆๆว่ะแข็งแรงอย่างนี้ว่าไม่ได้ทำอะไรขายประกันเหรอประกันของ AA ตรงนี้ AA มีโปรโมชั่นอะไรโปรโมชั่นอะไรดีอ่ะก็ได้ทุกอย่างค่ะประกันระยะโรคร้ายประกันชีวิตประกันฝากเงินได้หมดเลยแล้วอะไรที่คนแบบนิยมซื้อมากที่สุดตอนนี้ก็จะเป็นพวกสุขภาพเพราะว่าดูประเทศไทยบอกว่ารายได้ดีหลากหลายล้านต่อปีใช่หลักรายได้ดีมาเป็นตัวแทนด้วยกันก็ได้ค่ะไม่ต้องทำประกันแต่มาขายประกันด้วยกันก็ได้เอาแล้วเว้ยสงสัยต้องโดนซื้อประกันว่ะหนีก่อน ทุกคนคะอยากจะบอกว่าสมัยเรียนมัธยมนะคะพักเบรกกลางวันมอสก็จะมาเล่นบิงโกแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นบิงโกกัน69มาแล้วไม่มีจ้า62
อนที่ไปบอสตันอ่ะไปตอนอายุเท่าไหร่กี่ปีที่แล้วไปตอน2016ได้มั้ง2016ตอนนั้นทำไมถึงตัดสินใจไปเบื่อเซ็งอยากไปไกลๆไม่อยากอยู่เมืองไทยจริงเหรอเบื่อแล้วตอนที่อยู่ไทยตอนนั้นทำงานป่ะมีงานทำบริษัทเดียวบริษัทเดิมเลยทำอะไรตอนนี้ทำอะไรสำรวจน้ำมันค่ะแต่อยู่ออฟฟิศนะไม่ได้แบบไปสำรวจทั้งหน่อยแล้วก็ตัดสินใจไปอยู่บอสตันทำไมถึงเลือกบอสตันตอนแรกไปอยู่อินเดียนาก่อนไปอยู่กับเพื่อนแล้วก็ย้ายไปอยู่บอสตันกับคนที่รู้จักอีกทีใช่แล้วเป็นแล้วตอนไปแล้วรู้สึกไงมันใช่อย่างที่เราคิดป่ะมันก็เป็นอะไรดูเป็นอิสระแต่มันก็ไม่สะดวกสบายเหมือนตอนอยู่เมืองไทยอยู่เมืองไทยเราทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างเราไปนู่นนั่นนี่ได้อะไรอย่างเงี้ยอยู่เมืองนอกคือเราต้องเหมือนเราไปเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นศูนย์อะไรอย่างเงี้ยเราต้องหาอะไรเองใหม่หมดเลยใช่แล้วยังไงถึงแบบอยู่แค่ปีเดียวหรือว่าเราอยู่แค่ปีครึ่งน้องเสียน้องชายเสียเลยกลับมาอยู่กับแม่เพราะแม่ไม่มีใครแล้วอันนี้ก็เหตุผลแต่ถ้าถามว่าสมมติมันไม่มีเหตุการณ์น้องเสียเลยคิดว่าจะอยู่ต่อไหมอยู่ต่อจริงเหรอสนุกถ้าไปอเมริกามันก็ดีก็คือมันได้ประสบการณ์ใหม่เพื่อนใหม่คือเราไปนู่นเราไม่รู้จักใครเลยแล้วเราก็ไปได้เรียนรู้ใหม่ๆอะไรเจอสิ่งใหม่ๆที่นู่นได้หมดเลยถ้าใครชอบท้าทายนะไปได้แต่ถ้าใครแบบไม่อยากลองอะไรตื่นเต้นก็อยู่เมืองไทยมันก็ดีไปอีกแบบเพราะว่าเราสามารถทำอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นบ้านเราเองมันง่ายเนาะอาหารภาษาเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยคุยกันง่ายแต่อากาศจะร้อนหน่อยสองเก้าได้เสื้อก็เดี๋ยวจะขอบเสื้อตัวนี้ให้ทุกคนเลยนะพี่เหรอเจ้าเก่งไม่มีใครได้ยินอะไรนะ9ก็ลบ8มีไหมผู้ชนะสำหรับผู้ชนะเป็นตามนะตบมือันนี้พ่อเขาปลูกเองนะคะหอมงามอยู่ในตลาดนะคะอร่อยก็เฉดแล้วหวานจริงกินได้เยอะเลยหวานจริงวะอันนี้ไว้ไม่กินเพราะสุขภาพไม่กินเปลือกไม่กินเปลือกต้องปอกก่อนอันนั้นกินเป็นไหมกินมะปางเป็นไหมเคยกินไหมกินแล้วครับอ๋อไม่ต้องล้างก่อนเดี๋ยวมันกินเถอะอย่าแสดงสุขภาพก็ที่ก็กินนี่คลิปนี้เสียงค่อนข้างที่จะจกเจกไวๆนะอันที่จริงอะมอสเอาแบบไมค์มาแล้วนะแต่ปรากฏว่าแบตกล้องมันหมดคลิปนี้ก็เลยเป็นเสียงจาก iPhone นะไม่รู้ว่าทุกคนได้ยินหรือเปล่าก็เป็นว่านะคะจริงอะมอสก็อยากจะให้ทุกคนได้รู้จักกับเพื่อนมอสนะคะแล้วก็ได้ฟังแนวความคิดเนาะเพราะว่าบางคนก็อาจจะเอาไปอยู่เมืองนอกมาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คิดซะว่ามาแชร์กันแล้วกันนะคลิปนี้อาจจะฟังแล้วปวดหัวหน่อยนะทุกคนบ๊ายบาย